สวัสดีครับนักศึกษามาถึงพาร์ทที่2นะฮะเรื่องของ Toxicity นะครับก็เลคเชอร์ชุดนี้ก็จะต่อจากคราวที่แล้วนะครับครับก็คราวที่แล้วได้เห็นการออกแบบการทดลอง Toxicity Test นะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมอีกนะครับก็นอกเหนือจากจะมีการทดลองการตายแล้วนะฮะเราสามารถทดลองความทนทานด้วยอย่างเช่นการทดลอง TLM หรือTL50 นะครับก็คือทดสอบความคงทนนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดไม่วัดสิ่งมีชีวิตตรงๆก็อาจจะวัดออกซิเจนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อันสุดท้ายก็มีดีไซน์การทดลองอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือ Short Exposure Test นะอันนี้ก็เป็นการทดลองที่ให้สิ่งมีชีวิตเจอสารพิษช่วงใดช่วงหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเอามาเลี้ยงในสภาวะปกติแล้วดูการตายนะครับครับก็อันที่1นะฮะนอกก็เป็นตัวอย่างของ TLM นะฮะก็เป็นการทดลองที่ดูความทนนะ Median Tolerance Limit นะครับก็จะมีแค่เปลี่ยนการตายมาเป็น percent survival นะครับก็คือบันทึกสิ่งมีชีวิตที่เหลือนะแล้วก็สลับแกน X เป็น percent survival นะครับก็อย่างเช่นแบบนี้นะฮะสมมติว่าเราเลี้ยงปลานะครับที่ความเข้มข้นต่างๆตั้งแต่3 4นะฮะเป็นเวลา4วันหรือว่า96ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลตัวที่เหลือนะครับครับสมมติว่าทิ้งไว้96ชั่วโมงนะครับประชากรปลาเหลือ5 ppm เหลือตัวเดียว10 ppm นี่ก็เหลือจาก10เหลือ6นะฮะส่วน3 ppm ก็ตายไป1ตัวนะครับเราก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองอีกอันหนึ่งที่ง่ายๆก็คือดูเปอร์เซ็นต์การรอดนะครับโดยที่ความเข้มข้นก็ไล่ตามนี้นะครับครับก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะฮะก็จะได้ถ้าเกิดเอาค่าแต่ละค่ามาพลอตนะครับอย่างเช่นความเข้มข้นนะฮะ5 ppm นะฮะ เปอร์เซ็นต์การอยู่รอด 10% นะครับจุดที่2เกิดจาก4 ppm นะฮะเปอร์เซ็นต์การอยู่รอด 60% และอันสุดท้ายนะครับความเข้มข้นสารพิษ3 ppm ความอยู่รอด 90% นะฮะได้3 coordinate นะครับก็ลากเส้นจากเปอร์เซ็นต์เซอร์วอลจาก50นะครับขึ้นมาชนเส้นอินเตอร์เซ็ปแล้วก็ลากมาติดนะก็จะได้ระดับความเข้มข้นนะฮะที่ทำให้ประชากรเหลือรอดอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสั้นๆก็จะได้ค่าออกมานะครับครับอันต่อมานะฮะก็เป็นการทดลองอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือการวัดออกซิเจนที่เหลือนะครับอันนี้ก็แทนที่จะดูปลานะครับเราก็ดูค่า DO นะฮะหรือว่า dissolved oxygen ที่เหลือนะครับก็หลักการก็ง่ายๆนะฮะก็คือถ้าออกซิเจนเหลือเยอะแสดงว่าปลาตายก่อนนะครับดังนั้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับมี5 ppm 4 ppm แล้วก็3 ppm นะฮะเราเริ่มต้นด้วยออกซิเจนความเข้มข้นเท่ากันนะฮะให้เต็ม10เลย10มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหลังจากนั้นเลี้ยงปลานะครับไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเช็คนะฮะปริมาณออกซิเจนที่เหลือนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณออกซิเจนที่เหลือจาก10เหลือไม่เท่ากันนะครับตัวที่เหลือเยอะหน่อยแสดงว่าปลาตายก่อนนะครับนอกจากเช่น5 ppm นี้ครับจาก10เหลือ 9.2 นะสำหรับสิ่งมีชีวิตตายหมดนะเขาไม่มีการใช้ออกซิเจนจากปลาพวกนี้นะครับที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับอันที่3 ppm นี้ก็น่าจะตายหมดที่หลังแล้วก็เลยเหลือ dissolved oxygen ที่น้อยกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์อันหนึ่งนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆนะสมมติเราขี้เกียจนับนะอย่างเช่นพวก invertebrate เล็กๆนะฮะก็ไม่ต้องนับ population นะครับดูออกซิเจนที่เหลือก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นการพลิกแปลงอีกอันหนึ่งนะครับครับคราวนี้มาดูงานอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มีรายละเอียดนิดนึงนะฮะเรื่องของ short exposure test นะครับการทดลองอันนี้นะฮะค่อนข้างเหมาะสำหรับการเรียนแบบระบบที่อย่างเช่นจู่ๆเกิดเรือบรรทุกสารพิษล่มหรือว่ามีการปนเปื้อน
าสารพิษชั่วครั้งชั่วคราวลงแหล่งน้ำนะฮะระยะสั้นๆนะฮะสิ่งชีวิตก็โดนสารพิษช่วงหนึ่งนะแต่ว่าพอผ่านไปสารพิษก็หายไปเนาะอันการทดลองนี้ก็ออกแบบมาเรียนแบบสภาพนี้นะครับก็นอกเหนือจากอุบัติเหตุแล้วก็อย่างเช่นเรียนแบบการแอบปล่อยสารพิษนะครับแอบปล่อยบางครั้งบางคราวนั้นสิ่งชีวิตได้รับพิษนะครับหรือว่าการที่เรือบรรทุกรถบรรทุกคว่ำนะฮะในแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาปนเปื้อนนะครับและอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทดลองที่จำลองระบบนิเวศน้ำไหลนะฮะเพราะว่าระบบนิเวศน้ำไหลของเสียเขาจะมาเป็นช่วงๆนะครับเนาะก็อย่างเช่นภาพนี้นะครับสมมติใช้ invertebrate ตัวนี้นะ Camarus นะครับCamarus เลี้ยงอยู่ในสภาวะสะอาดก่อนหลังจากนั้นให้สารพิษ2 ppm ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ปลดสารพิษออกนะฮะให้ Camarus กลับมาสู่น้ำสะอาดอีกทีนึงแล้วเราก็ลองดูว่าเจ้า Camarus นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นการทดลองให้ดูนะครับอย่างเช่นมีเซตการทดลองอยู่6เซตนะครับอันที่1นะฮะ exposure time 3นาที5นาที8นาที9นาที10นาทีแล้วก็60นาทีตามลำดับนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ expose ต่อสารพิษ2 ppm เป็นเวลา3นาทีก็ several time นี้ถึง500ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้เป็น700ชั่วโมงนะครับอันนี้300หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงนะครับ920แล้วก็อันสุดท้ายนี้เหลือเพียงแค่5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเจอสารพิษนี้60นาทีเลยนะครับดังนั้นใช้เวลาอยู่รอดแค่5ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับครับเนาะอันนี้ก็เป็น data นะฮะการทดลอง exposure test นะฮะของยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นลินเดนนะฮะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ใช้ก็พวกแกรมาลัสนะครับเป็นอาร์โทรพอดส์นะฮะครับก็จะเห็นนะฮะอันนี้เป็นความเข้มข้นของสารพิษนะครับ2 1 0.5 0.2 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ exposure แต่ละช่วงนะครับก็ถ้าเกิด2นะฮะ2มิลลิกรัมต่อลิตรนะก็อันค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าexposure แค่ไม่กี่นาทีนะเขาก็ตายนะครับถ้าเป็น1นี่ก็ exposure time นานหน่อยนะครับที่เหลือก็ค่อยๆนานขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ให้ผลตรงไปตรงมานะฮะยิ่งเจอสารเคมีตัวนี้เยอะเท่าไหร่นะครับความเข้มข้นสูงเท่าไหร่นะฮะ exposure time ก็จะน้อยลงนะครับครับอันนี้ด้วยนะฮะเนาะอันนี้ก็จากเมื่อกี้นะฮะเอามาลากเส้นนะครับจากโปรพิทไลน์เมื่อกี้เอามาลาก toxicity curve ก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้ median survival time นะฮะก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นสารพิษมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเรื่องของ median survival time ก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็น toxicity curve ที่ได้จากโปรพิทไลน์เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟโดยสรุปนะฮะของแคมารัสกับลินเดนนะครับครับคราวนี้มีอีกอันนึงนะครับให้ดูนะฮะมี median survival time นะฮะและอีกอันนึงก็จะเป็น median lethal exposure time นะครับก็จะเห็นว่า exposure time นี้ให้ผลที่อันตรายมากกว่าอีกนะครับบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับก็คือexposure ให้ผลที่ไม่เท่ากับการสัมผัสโดยตลอดนะครับบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคือสิ่งมีชีวิตอาจจะทนแต่ว่าเจอสารพิษตลอดเนี่ยยังดีกว่าเจอแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะก็จะเห็นว่าการเจอแบบ exposure นี้แรงกว่าเจอแบบอาจจะตรงๆนะครับครับเนี่ยฮะเนาะอันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะครับที่สนับสนุนเมื่อกี้นะฮะก็คือว่าสารกลุ่มลินเดนหรือคอปเปอร์กับไซยาไนด์นะครับปรากฏว่า exposure time เนี่ยรุนแรงมากกว่าการที่อยู่ในสารนั้นตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเช่นที่ลินเดนที่ 0.1 นะครับก็อัน exposure time แค่ 3.2 นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น survival time ที่อยู่ตลอด20ชั่วโมงนะครับที่เหลือก็เป็นไปในทางเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เป็น data ที่เอามาสนับสนุน
การทดลองเมื่อกี้นะครับคราวนี้นะฮะเราลองมาดูนะครับเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อสารพิษนะครับในธรรมชาตินะฮะมีสารพิษเยอะแยะนะครับเนาะไม่ได้เป็นน้ำกลั่นแล้วก็มีสารพิษอย่างเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะปัจจัยที่มีผลต่อสารพิษอันแรกนะครับเรื่องของสภาพไอออนของสารพิษนะครับอย่างเช่นคอปเปอร์นะครับก็ตามการศึกษาคอปเปอร์ที่มีความรุนแรงที่สุดคือคอปเปอร์ไอออนส่วนคอปเปอร์อื่นๆเนี่ยความเป็นพิษน้อยลงนะครับดังนั้นเรื่องของสภาพของสารพิษนะฮะก็เป็นปัจจัยที่1 นะครับว่าเขาอยู่ในฟอร์มไหนนะครับเนาะธาตุบางตัวเป็นทรานซิชันนะฮะมีเลขออกซิเดชันได้หลายตัวก็แต่ละเลขก็ให้ toxicity ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนคอปเปอร์แบบนี้นะฮะคอปเปอร์ที่เป็นคอปเปอร์ไอออน2บวกนี้พิษแรงกว่าเพื่อนนะฮะตัวอื่นจะพิษเบาลงปัจจัยที่2นะฮะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับธรรมชาติเนาะอย่างเช่นความกระด้างนะฮะความกระด้างก็มีผลต่อสารพิษเหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็มีความร้อนก็มีนะฮะความเค็มก็มีแล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของสารอื่นๆที่อยู่ในระบบนะครับบางครั้งสารบางอย่างที่อยู่ในระบบมีทั้งอาจจะช่วยหน่วงหรือไม่ก็ช่วยเร่งความเป็นพิษก็มีนะครับดังนั้นเรื่องของความเป็นพิษไม่ได้มีอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับครับอย่างเช่นกรณีศึกษาอันนี้ดูเรื่องของอุณหภูมิก็แล้วกันนะครับสารพิษนะฮะเป็นสเปสแตนตัวหนึ่งนะครับเป็นลิเนียร์คิวซัมโฟเนตนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตคือปลาตัวนี้นะครับเลโปมิสนะครับมาโครคิรุสนะฮะแล้วก็ปลาตัวนี้กับสารพิษชนิดนี้ก็ทดลองที่2อุณหภูมินะฮะก็คือที่25องศากับ15องศานะครับก็ชัดเจนนะฮะที่อุณหภูมิต่ำกว่านะครับความเป็นพิษหรือว่าสภาพต้องใช้พิษมากกว่านะฮะดูตรงนี้เลยแล้วก็สมมติว่าเอา Server Time นะที่50ชั่วโมงนะฮะลากมานะครับถ้าเกิดที่25องศาเนี่ยนะครับพิษแค่2มิลลิกรัมต่อลิตรก็อันตรายละนะครับขณะที่ที่15องศาเนี่ยนะครับต้องใช้พิษมากกว่านะครับขึ้นไปเป็น3หรือ4นะครับดังนั้นในที่นี้ก็คืออุณหภูมิต่ำนะฮะก็จะลดความเป็นพิษของสารตัวนี้ลงนะครับถ้าเทียบกับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงความเป็นพิษรุนแรงขึ้นนะครับอันต่อมาก็เช่นเดียวกันนะฮะปลาทองเป็นอีกปลาหนึ่งที่ใช้ทดสอบ toxicity บ่อยๆนะครับแล้วก็ให้ผลตอบสนองกับเรื่องอุณหภูมิเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสารพิษกลุ่ม H2S นะครับเนาะอัน H2S นะเป็นสารพิษนะสารแก๊สไข่เน่านะครับซึ่งก็เกิดได้ในแหล่งน้ำที่ไม่มีออกซิเจนแล้วแล้วก็แบคทีเรียปล่อย H2S มานะก็คือน้ำเสียปกตินะครับก็จะเห็นว่ายิ่งน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับความเป็นพิษมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเอาตรงในลากเส้นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดเอาพิษที่ประมาณ100นะครับถ้า26องศา4นะครับ expose แค่แป๊บเดียวนะครับปลาก็ตายละนะครับแต่ถ้า20มาก็อาจจะเพิ่มเป็น2ชั่วโมงกว่านะครับถ้าเป็น14องศานะฮะก็ต้องใช้ถึง 7-8 ชั่วโมงนะครับดังนั้นอันนี้ก็สรุปได้ก็คือว่ายิ่งอุณหภูมิสูงนะฮะอย่างเช่นในนี้ถ้าน้ำ26องศานะครับพิษจะแรงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับที่20หรือ12องศาครับมาอีกอันนึงนะฮะปัจจัยเรื่องของความเค็มนะ salinity นะครับที่มีผลต่อซิงค์นะฮะทดลองในแซลมอนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามีดูพิษของซิงค์นะฮะแต่ว่าดูเอฟเฟกต์ของความเค็มด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากราฟออกมาประหลาดนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าครับถ้าค่าความเค็มนะครับต่ำนะฮะความเค็มต่ำหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าอันความเป็นพิษจะไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความเค็มสักประมาณเกิน 30-40 นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นค่าความเป็นพิษที่สูงมากนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะ
พอความเค็มเพิ่มนะรู้สึกว่าความเป็นพิษลดลงนะฮะ lethal concentration นะครับก็อัน concentration ก็ใช้น้อยลงแล้วก็ประชากรตายครึ่งหนึ่งใน48ชั่วโมงนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่ากราฟออกมาเป็นรูปโดมนะครับไม่ได้เป็นเส้นตรงละนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของเรื่องของเกลือนะครับนี่มาดูเรื่องของความกระด้างของน้ำนะครับถ้าเป็นโลหะหนักส่วนใหญ่ถ้าเจอน้ำกระด้างความเป็นพิษจะมีแนวโน้มลดลงนะครับอย่างเช่นทดลองในกลุ่มปลาแซลมอนนะฮะกับโลหะหนักแคดเมียมคอปเปอร์ซิงค์นะฮะถ้าน้ำกระด้างแค่10นะครับก็ใช้สารพิษน้อยนะฮะ 0.6 นะครับเอาแคดเมียมก่อนเนาะถ้าน้ำกระด้างน้อยนะฮะน้ำกระด้างสัก10เนี่ยแคดเมียมใช้ 0.6 แต่ถ้าความกระด้างเพิ่มเป็น50ต้องใช้แคดเมียม 0.9 ความกระด้าง100 1นะต้องใช้แคดเมียม1แล้วก็ถ้าความกระด้างมากๆ500ก็ใช้ถึง 1.5 นะครับดังนั้นแนวโน้มนี้ค่อนข้างเห็นชัดเลยนะก็คือว่ายิ่งน้ำกระด้างนะครับกรณีของคอปเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะฮะยิ่งน้ำกระด้างมากเท่าไหร่นะฮะเราต้องใช้คอปเปอร์มากขึ้นนะเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นพิษกับกลุ่มปลาแซลมอนนะครับซิงก็เช่นเดียวกันนะครับปลาอีกตัวหนึ่งนะฮะคอสฟิชนะครับก็ผลออกมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือยิ่งน้ำกระด้างนะฮะโลหะหนักต้องใช้ปริมาณมากขึ้นนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือฮาร์ดเนสเนี่ยจริงน้ำที่กระด้างหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าน้ำที่มันมีความกระด้างเยอะๆเนี่ยบางครั้งช่วยลดความพิษของโลหะบางตัวได้งานทดลองมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกมาคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของงานวิจัยทั้งหลายนะฮะอันปลาหลายตัวนะฮะถ้าเกิดอยู่ในน้ำกระด้างที่ต่างกันนะฮะค่าออกมาก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าแนวโน้มไปในทางเดียวกันก็คือยิ่งน้ำกระด้างมากขึ้นนะครับค่าความเข้มข้นของสารพิษเนี่ยก็ต้องใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น data ที่นักวิจัยทำมาเรื่อยๆนะครับครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสารพิษนะฮะสารที่อยู่ในน้ำถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับมันสามารถออกฤทธิ์ได้ใน3ทิศทางนะครับสมมุติว่าสาร2ตัวถ้าอยู่ในน้ำนะฮะบางครั้งมันเสริมกันก็มีเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าซินจิสติกนะครับเนาะก็แทนด้วยเสียหลักง่ายๆนะ1บวก1เท่า R มากกว่า2นะครับก็พูดง่ายๆก็คือแสดงพิษที่แรงขึ้นนะครับสารบางตัวไม่ถูกกันก็มีนะฮะอยู่ในสภาพที่หักล้างกันก็มีเราเรียกว่าแอนทากอนิสติกนะครับก็มีสาร2ตัวนะครับอยู่ในน้ำนะฮะปรากฏว่าหักล้างกันนะพิษน้อยลงแล้วอาจารย์แทนด้วย1น้อยกว่า2นะฮะแต่สารบางตัวออกฤทธิ์แบบบวกๆกันเฉยๆเรียกว่า additive นะครับมีสารพิษตัวที่1สารพิษตัวที่2พออยู่ด้วยกันก็ออกพิษแบบคู่ควบกันเลยนะครับแล้วก็เป็นไปในทางที่บวกกันตรงไปตรงมานะก็เรียกตัวนี้ว่า additive นะฮะครับไอเดียจริงๆตรงนี้เอามาจากเรื่องของ pharmaceutical นะครับก็คือพื้นฐานจริงๆก็เหมือนเรารับประทานยานะฮะยาบางครั้งกินร่วมกันนะครับอาจจะออกฤทธิ์ที่เสริมกันก็มีอย่างเช่นถ้าเกิดทานฤทธิ์ยา A นะครับเป็นภาพเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับถ้าเป็นยา B นะฮะเขาจะออกฤทธิ์แบบนี้ตามเส้นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดรับ A กับ B ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ผลมาทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นadditive นะก็คือมันพิษบวกกันตรงไปตรงมานะครับก็จะเป็นกราฟที่ใหม่นะแล้วก็อยู่เหนือเส้นของดรัก A กับดรัก B นะครับอันนี้ก็เป็น additive นะครับแต่ถ้าเป็น synergistic นะฮะ synergistic นี่ก็เส้นก็จะโกมากๆนะฮะก็เส้น A เส้นเดิมนะฮะเส้นยา B เส้นเดิมนะครับแต่ถ้าเป็น combination นี่ก็จะโกออกมาขนาดนี้เลยนะฮะเหนือกว่าแนวเส้นเดิมออกไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็น synergisticนะครับแล้วก็ถ้าเป็น antagonistic นะฮะก็คงน้อยลงนะครับอาจจะน้อยใต้ A หรือว่าอาจจะลงมาใต้เส้น B ก็ได้นะครับก็แสดงว่าเกิดการหักล้างของพิษนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลจากทางเภสัชศาสตร์นะครับครับส่วนโมเดลของทางด้านพิษวิทยานะฮะเขาก็แบ่งโซนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้นะฮะให้เป็นท็อกซิก A นะตรงนี้ให้เป็นท็อกซิก B นะครับถ้าเกิด
มีการใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์แบบตรงไปตรงมานะเส้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องเพิ่มสารบางอย่างขึ้นไปอย่างเช่นเพิ่ม A ขึ้นไปนะครับเนาะกับ B นะต้องออกมาโซนนี้พวกนี้จะเป็นโซนของแอนทากอนิซึมนะฮะก็คือพิษหักหลังกันนะเพราะว่ามีการใช้บางตัวมากกว่าสัดส่วนหนึ่งนะครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใช้น้อยลงตรงนี้ก็จะเป็น modern additive แล้วก็คือ synergistic นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าอันใต้เส้น addition มานี่จะเป็นอัน synergistic นะครับก็คือเป็นออกฤทธิ์ร่วมกันแล้วก็ให้พิษที่แรงกว่าเดิมนะครับก็ตัวอย่างมีหลายการทดลองเลยนะครับอย่างเช่นทดสอบฤทธิ์ของคอปเปอร์นะครับกับลิเนียร์อะคริลซัลโฟเนตนะครับ2ตัวนะฮะก็จะเห็นว่าคอปเปอร์ก็มีความเป็นพิษอยู่ค่าหนึ่งนะครับลิเนียร์อะคริลซัลโฟเนตก็มีความเป็นพิษอีกค่าหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเอา2อันนี้รวมกันนะครับปรากฏว่าเป็นซินทิสติกนะเช่นว่าใช้คอนเซนเทรชันน้อยลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ปลาเซอร์เวอร์ไทม์ของปลาก็น้อยลงด้วยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของซินทิสติกอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นคอปเปอร์ในน้ำถ้ามีทั้งคอปเปอร์ทั้ง LAS เมื่อไหร่นี้อันตรายมากนะครับเนาะก็อันตรงนี้ก็เป็นการย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าบางครั้งการวัดเชิงเคมีเนี่ยตอบอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าคงได้แค่คอนเซนเทรชันของคอปเปอร์กับ LASนะแต่ว่าเขาคงตอบไม่ได้ว่าทั้งคู่นี้พอบวกกันแล้วได้พิษใหม่ออกมาที่แรงขึ้นนะซึ่งการจะหาตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นการทดลองทางชีวะเท่านั้นนะครับครับจริงๆก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับว่าบางครั้งถ้าเกิดเรามีพิษ2ตัวขึ้นไปนะครับบางครั้งก็เป็นเสริมกันซินเจสติกบางครั้งก็หักล้างนะฮะโชคดีหน่อยนะบางครั้งถ้าเป็นซิงค์กับแคดเมียมนะปรากฏว่าถ้าจำนวนไม่มากนี่ก็หักล้างกันนะครับเบาลงนะแต่ว่าถ้าความเข้มข้นสูงก็กลายเป็นพิษแบบบวกกันก็มีนะครับครับดังนั้นอันนี้ก็อะไรที่น่าสนใจนะครับว่าบางครั้งการที่เราวัดอะไรออกมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคอปเปอร์ต่ำกว่ามาตรฐานซิงค์ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเรานึกว่าน้ำจะปลอดภัยแต่ของจริงไม่ใช่นะครับมันอาจจะอันตรายก็ได้เพราะว่าพิษ2ตัวนี้มันส่งเสริมกันนะครับดังนั้นก็อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องการการศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเอฟเฟกต์ของสารนะครับ